ที่ใดบ้างนะฮะในปัจจุบันไอ้นี่4ข้อนี่คุณหมอหมายความว่าอันนี้แหละต้องมีการผ่าตัดต้องมีการผ่าตัดแล้วครับผ่าตัดเพื่อจะให้เข้าอยู่ในรูปปกติเพื่อให้เข่าตรงขึ้นเพื่อปรับสรีระทางร่างกายให้น้ำหนักตัวลงมาได้ดีขึ้นเพื่อมีผลทำให้กระดูกอ่อนฟื้นฟูขึ้นเอ็นไม่อักเสบลดการทานยาแก้เสพลดการฉีดยาสเตอรอยด์เข้าไปที่หัวเข่านะครับซึ่งเมื่อครบ4ข้อนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องผ่าตัดในโรคนี้มีวิธีการผ่าตัดให้เข่าตรงขึ้นเนี่ยอยู่3วิธีครับครับนะวิธีที่1ครับเป็นวิธีที่คนไข้ไม่ชอบที่สุดนะครับก็คือการผ่าตัดให้เข่าตรงขึ้นโดยวิธีการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับดูนะครับครับเปลี่ยนเข่าเทียมใช่ครับวิธีแบบนี้จะเหมาะสมในคนที่อายุเยอะๆครับยิ่งอายุเกิน70ปีขึ้นไปยิ่งได้ผลดีนะครับแล้วต้องเป็นลักษณะของเข่าโก่งซึ่งมีลักษณะเข่าที่สึกนะครับสึกมากๆสึกจนกระทั่งสึกทั้ง2ฝั่งสึกสุดท้ายแล้วคือไม่มีช่องว่างเหลืออยู่เลยนะครับก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะเข้าไปตัดเอากระดูกที่สึกออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ข้อเทียมเข้าไปข้อเทียมก็จะถูกจัดมุมองศาให้ตรงขึ้นงั้นคนไข้ที่เข่าโก่งโดยวิธีการแก้ไขด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยก็จะได้เข่าที่ตรงขึ้นครับแต่จะเหมาะสมในคนที่อายุมากๆครับเกิน70นะครับก็ต้องขอเน้นว่ายิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอันที่2คือเรื่องของการที่สภาพของข้อเข่าเนี่ยต้องเสื่อมจนขั้นสุดท้ายครับครับนะวิธีที่2ครับวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดนะครับเข้าไปในบริเวณกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ยึดด้วยโลหะภายในนะวิธีแบบนี้ก็เป็นวิธีที่นิยมพอสมควรครับเพราะว่าไม่มีการผ่าตัดเอากระดูกเข่าออกเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับเปิดแผลเข้าไปตรงบริเวณหน้าแข้งนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับหน้าแข้งแล้วก็มีการตัดแต่งกระดูกมีการหมุนกระดูกปรับกระดูกให้เข่าตรงขึ้นแล้วยึดด้วยโลหะนะฮะวิธีการแบบนี้เนี่ยก็นิยมทำกันในหลายประเทศครับอย่างนี้ที่เอามาให้ดูคือที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็มีการทำนะฮะเห็นว่ามีการผ่าเห็นแผลพอสมควรนะฮะยาวพอสมควรแล้วก็มีการปรับแต่งมีการยึดโลหะด้านในนะฮะข้อดีวิธีแบบนี้ก็คือหลังผ่าตัดปุ๊บเขาก็ตรงทันทีครับนะแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยนิดนึงตรงที่ว่ามีโลหะฝังอยู่ข้างในตลอดชีวิตครับจนกว่าจะเอาออกแล้วก็แผลผ่าตัดก็จะใหญ่นะครับแผลผ่าตัดนี่ประมาณสัก10เซนครับแล้วโลหะที่อยู่ในร่างกายเราไม่มีผลเสียต่อร่างกายไหมครับโลหะตัวนี้เป็นโลหะที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ครับไม่มีผลเสียนะฮะไม่มีการส่งประจุอะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายนะครับส่วนวิธีที่3ครับทำกันในประเทศญี่ปุ่นทำกันเยอะที่ผมบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไปดูสาวๆเขาโก่งเยอะวิธีการแบบนี้คือการผ่าตัดเข่าครับแต่ว่าแทนที่จะยึดโลหะด้านในครับเอาโลหะตัวนี้ครับมาอยู่ด้านนอกนะฮะบริเวณที่เขาเอาผ้าผ่านบังไว้นะครับนะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าก็สามารถทำให้เข่าเนี่ยกลับมาตรงภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็จะมีโลหะเกะกะอยู่ด้านนอกอันมันเริ่มอยู่ตรงนี้ครับหมายความว่าเราไม่ได้ใส่ไปข้างในใช่ครับเอาไว้ข้างนอกใส่ไว้ชั่วคราวครับเออชั่วคราวประมาณสัก4อาทิตย์ถึง6อาทิตย์ครับชั่วคราวหลังจากนั้นก็มีการคลายนะคลายออกเอาตัวนี้ออกพอคลายออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาตรงโดยที่ไม่มีโลหะนะสุดท้ายคือวิธีที่4ครับก็คือการผ่าตัดดัดเขายึดด้วยโลหะภายนอกเหมือนกันฮะแต่เป็นโลหะชนิดใหม่ครับซึ่งมีข้อดีมากกว่าวิธีที่3ตรงที่ว่าใช้โลหะที่มีขนาดเล็กกว่าครับแล้วก็ใช้พินหรือว่าเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในเนื้อกระดูกเนี่ยเพียงแค่2ตัวนะในขณะที่วิธีที่3เนี่ยเขาใช้พินยิงเข้าไปในกระดูกถึง4ตัวครับ1 2 3 4นะฮะวิธีที่2นี่ก็คือยิงเข้าไปแค่2ตัวอันที่2ก็คือว่าแผลมีขนาดเล็กลงมากครับเหลืออยู่แค่ประมาณเซนถึง1เซนครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็การเสียเลือดก็เสียเลือดน้อยครับนะฮะเรามาดูกันนะครับครับตัวโลหะตัวนี้ครับมีขนาดเล็กมากครับไม่ยาวความยาวไม่ถึงปากกาในขณะที่ของเดิมมีความยาวเกือบ1ฟุตนะครับนะการที่เล็กลงเนี่ยก็มีข้อดีครับตรงที่ว่าเวลามีโลหะอยู่ด้านนอกที่เราใส่ไว้ชั่วคราวก่อนที่จะออกในอาทิตย์ที่4หรือที่6เนี่ยก็จะไม่ค่อยเกะกะนะครับ
การที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นนะครับอันที่2วิธีแบบใหม่เนี่ยครับจะมีการใช้เครื่องมือตัวเล็กๆนะอย่างที่ผมถือให้ดูนะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อใช้ในการผ่าตัดบริเวณกระดูกหน้าแข้งเนี่ยเพื่อทำให้แผลที่เราผ่าตัดเนี่ยมีขนาดเล็กลงในสมัยก่อนเราจะใช้วิธีใช้เลื่อยตัดครับเลื่อยลมตัดนะฮะซึ่งเลื่อยลมตัดเนี่ยแผลเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้กว้างเพื่อให้รัศมีการทำการของใบเลื่อยเนี่ยมันผ่านพ้นไม่โดนเนื้อการใช้วิธีแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้แผลที่ผ่าตัดมีขนาดใหญ่เสียเลือดเยอะขึ้นแต่เมื่อมีการออกแบบให้ใช้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะฮะเล็กลงเนี่ยแผลผ่าตัดก็เลยเล็กลงไปด้วยครับนะฮะจุดที่ผมชี้นี่คือจุดที่เป็นแผลผ่าตัดนะครับอาจารย์ครับแค่ประมาณเซนหนึ่งถึงเซนครึ่งก็เห็นเป็นรูปโลหะอยู่ข้างนอกนะใช่ครับที่คล้ายๆกับปากกาตรงบริเวณด้านข้างครับนะฮะครับรายนี้เนี่ยอายุประมาณ33นะครับแล้วก็ทำทีละข้างครับนะฮะจะเห็นว่าอย่างที่หลักการที่เราบอกไว้คือถ้าเราลากเส้นตรงมาอย่างข้างขวานี่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมก็จะชนที่ตะตุ่มแต่ที่ข้างซ้ายเราทำไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ชนนะครับอันนี้ภาพดูนี่ก็หมายความว่าเราทิ้งเอาไว้กี่อาทิตย์ครับที่จะออกส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ4ถึง6อาทิตย์ครับครับพอเราออกเราสามารถคลายนอกจากข้างนอกแล้วดึงออกตามปกติเลยครับนะฮะดูรูปที่เราดึงออกนะครับนี่หลังจากดึงแล้วออกแล้วก็มองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นรอยจุดๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองให้เขาเหยียดขาดูเขาก็จะตรงขึ้นนะครับแล้วเมื่อผ่านไปครับรายนี้ทำไว้นานพอสมควรนะครับประมาณ 2-3 ปีนะฮะอันนี้คือรูปร่างก่อนที่เขาจะทำคนไข้คนเดียวกันนะฮะนี่คือรูปร่างที่เขาทำหลังจากดั้นอีก 2-3 ปีดูสวยขึ้นฮะแล้วก็เอาโลหะออกแล้วเมื่อเทียบกันสองข้างนะครับก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะฮะเหมือนกันครับที่เราบอกว่าเราลากเส้นมานะฮะของเดิมเนี่ยเราลากเส้นมาโดนเลยครับโดนตะตุ่มเยอะอันนี้ของใหม่เนี่ยลากมาไม่โดนแล้วไม่โดนตะตุ่มช่องว่างเยอะนะครับครับแล้วอาจารย์สังเกตไหมครับเขามาหาหมอเนี่ยฮะเขาคาดใส่กระโปรงขาสั้นแล้วอาจารย์กระโปรงสั้นตอนแรกมาต้องกระโปรงคลุมนะครั้งแรกนี่กระโปรงคลุมอย่างเงี้ยครั้งแรกกระโปรงคลุมขาสั้นแบบนี้ไม่กล้าใส่นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดนะคุณหมอนะก็ถ้าดูตามภาพนี้ก็จะเห็นว่าเราก็คุณหมอก็มีความก้าวหน้าในการที่จะผ่าตัดเข่าโค้งนะที่เราดูมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่ก็ภาพต่างๆนะบอกตรงว่าทีแรกผมเองก็มองดูว่าเอ๊ะนี่จะมันจะหายหรือจะมีปัญหาไหมเนี่ยมันจะโค้งแล้วมันจะหายไหมตอนหลังเราดูภาพสุดท้ายเราก็มองดูออกนะว่าก่อนเข้ามาขาโก่งมากนะก็ตามที่คุณหมอเล่าฟังว่าจะมีตัววัดถ้ามาสัมผัสอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวน่องหรือตาปอมนะหรืออย่างไรต่างๆนั้นเราถือว่าสัมผัสไม่ได้มันต้องลงไปเลยแต่ว่าหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ผ่านอะไรเลยเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็เป็นตัววัดว่าขาไม่โก่งทางคุณหมอต่อเลยแต่ละอันแต่ละอันพวกนี้นะครับมันจะกลับเข้ามาไหมมาว่าหมายความว่ามันโก่งไปแล้วตัดไปแล้วครับวันข้างหน้ามันจะตัดไปแล้วจะกลับมาโก่งไหมมันจะโก่งไหมครับเป็นคำถามที่คนไข้ก็ถามบ่อยนะครับต้องสร้างความเข้าใจของคนไข้ก่อนนะครับว่าคนไข้ที่เขาโก่งมาเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยเขาโก่งเพราะอะไรนะครับ บางคนเนี่ยโก่งเพราะกรรมพันธุ์บางคนโก่งเพราะการใช้งานอย่างผิดปกตินะเช่นขึ้นลงบันไดบ่อยๆไปวิ่งออกกำลังกายโดยที่ต้องถามคุณหมอตัวนี้เป็นขั้นตอนเลยพอถึงกรรมพันธุ์ตูมใช่ไหมกรรมพันธุ์นี่แล้วคุณหมอตรงนั้นเราผ่าตัดได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะครับถ้าเข้าใน4ข้อครับถึงแม้เป็นกรรมพันธุ์นะครับแต่เข้าใน4ข้อที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ผ่าตัดได้